เดี๋ยวเรามาสำรวจกันดีกว่าครับว่ามีพื้นที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราจะาเริ่มจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันก่อนนะครับในปีนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครจัดงานลอยกระทงเป็นจุดหลักๆนะครับสจุดด้วยกันก็คือที่บริเวณสะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีนะครับคืองานนี้เนี่ยสามารถไปลอยกระทงชมจันทร์กันได้ที่บริเวณสวนหลวงพระราม8 ส่วนในงานนี้เนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงพื้นบ้านนะครับการแสดงลำตัดกลองยาวประกวดประดิษฐ์กระทงเพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า2 0 0 0สนบาทด้วยกันดิฉันไปนประกวดทันไหมเนี่ยผมว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่ทักษะที่เราถนัดนะครับค <c oughs> ุณกรองแก้วครับ รวมไปถึงการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพมหานครและก็ของดีอีก50เขตด้วยคือนอกจากไปลอยกระทงร่วมกิจกรรมแล้วผมเชื่อว่าคงได้ของฝากติดไม้ติดมือกลับไปด้วยแน่นอนนะครับใช่ค่ะจุดที่2นะคะอันนี้เป็นจุดหลักนะย้ําก่อนว่าเป็นจุดหลักจุดแรกก็คือที่สะพานพระราม8อย่างที่เมื่อสักครู่ได้ชมภาพไปจุดหลักที่2คือคลององอ่างช่วงสะพานหันที่นี่แหละเริ่มแล้วงานเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปนอกจาก2จุดหลักๆแล้วกรุงเทพมหานคร ก็ยังเปิดสวนสาธารณะอีก30แห่งทั่วประเทศนะคะ,ะทั่วกรุงเทพทั่วกรุงเทพเพื่อให้ประชาชนเข้าไปลอยกระทงได้จนถึงเวลาเที่ยงคืนนะคะเทีะะ่ยงค,ค,คืนของวันที่1ิพฤศจิกายน <ผม S 2> นะคะ,ะนอกจากสถานที่ของทางการทางกรุงเทพมหานครแล้วนะครับในหลายจุด ก็มีการจัดเหมือนกันอย่างทั้งภาคส่วนของเอกชนเองเนี่ยเขาก็จัดเหมือนกันที่อย่างเช่นที่ไอคอนสยามอันนี้เป็นงานใหญ่เลยเห็นว่าปีนี้เนี่ยจัดงานใหญ่มากมแล้วก็เอเชียทีคเดอะริวฟรอนนะครับส่วนที่วัดเนี่ยก็จะมีที่วัดสเกตราชวารมหาวิหารหรือว่าภูเขาทองที่เรารู้จักกันนี่แหละครับแล้วก็ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลายัย ส่วนอีกหนึ่งที่ที่อยากชวนคุณผู้ชมไปลอยกันก็คือที่กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีของเราเนี่ยจัดงานด้วยนะครับจัดทุกปีนะคะแล้วก็งานเนี่ยใหญ่มากนะคะมีอาหารอร่อยๆอมีสินค้าโอท็อปสินค้าของดีนะมีสถานที่มีการแสดงมีให้ชมให้ช็อปให้เที่ยวเต็มที่ไปกันได้คือะคะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าไปเที่ยวงานลอยกระทงปีนี้นะอยากจะให้แต่งชุดไทยด้วย<อ>หรืออ่าหรืออย่างน้อยที่สุดก็นุ่งผ้าไทยใส่ใผ้าไทยไปร่วมงานกันรับประกันว่า ถ่ายรูปสวยแน่นอนครับ ส่วน<ต>การจัดงานอย่างที่กําลังจะเรียนคุณผู้ชมเลยครับว่าในปีนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครเขาออกมาห้ามอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าห้ามจุดพลุดอกไม้ไฟดอกไม้เพลิงถ้าเกิดฝ่าฝืนเนี่ยพื้นที่ไหนจุดเนี่ยก็จะมีโทษตามกฎหมายนะครับก็คือจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับนะครับก็เพื่อความปลอดภยอัยนะคะไปดูในต่างจังหวัดกันบ้างนะคะใครที่กําลังวางแผนหรือตัดสินใจอย,อยู่จะไปที่ไหนดีวันนี้เราไล่เรียงกรุงเทพมหานคร เห็นไปแล้วไปดูต่างจังหวัดต่างจังหวัดจะไม่พูดถึงที่นี่ไม่ได้แน่นอนสุขโขทยัยสวยงามมากเรียกได้ว่าเป็นต้นกําเนิดก็ว่าได้ละครับลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยที่จังหวัดสุขโขทยัยนะคะที่เชียงใหม่ก็อีกที่หนึ่งสวยคือจริงๆสวยทุกพื้นที่สวยทุกจังหวัดนะคะนี่เรายกไฮไลท์มาให้ดูประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงจากที่สะพานสมโพธิกรุงรัตนโกสินทร์สอง ร0 0ปีอำเภอเมืองจังหวัดตากงานศีฐานเฟสติวัลบุญสมมาบูชานาคที่ขอนแกน่นงานลอยกระทงสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีงานลอยกระทงกับกล้วยเมืองแม่กลองอันนี้มาเป็นตีมชัดเจนนะคะ<อ>ที่สมุสงคร,ครแล้วก็มีงานสืบสามประเพณีลอยกระทงและการแข่งขันเรือยาวเมืองคนสวยจังหวัดราชบุรีรวมถึงที่ ลอยกระทงนนทบุรีด้วยนะคะค,คือนอกจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยบริเวณรอบๆกรุงเทพอย่างปริมลเนีก็มีหลายพื้นที่ที่น่าไปเหมือนกันคือถ้าเกิดใครที่กลัวความแออัดกลัวคนเยอะในกรุงเทพมหานครสามารถขับรถออกไปได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งแม่กลองเอยนนทบุรีเอยนะครับก็สามารถไปเที่ยวกันได้ส่วนใครที่ชอบถ่ายภาพเนี่ยอันนี้อยากจะเชิญชวนเลยครับอยากได้ภาพบรรยากาศตอนกลางคืนสวยๆเนี่ยทางกรมทางหลวงชนบทนะครับเขาก็จะมีการเปิดไฟประดับสะพานบริเวณสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาทั้งในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลด้วยนะครับที่อยู่ในความดูแล13แห่งด้วยกันก็คือได้แก่สะพานพระราม 3. สะพานพระราม 4. สะพานพระราม 5. สะพานพระรามเจ็สะพานมหาเจดสดาบดินทรานุสรสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าสะพานพระปกเกล้าสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสะพานกรุงทนสะพานกรุงเทพ สะพานภูมิพลหนึ่งและก็สะพานภูมิพล2คือทั้งหมดทุก,ท,กทุกสะพานนะครับก็จะเปิดไฟประดับในช่วงเวลาตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนของวันลอยกระทงนะครับก็จะสามารถช่วยสร้างสีสันบรรยากาศการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วยครับใช่คะ่ะนอกจากจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เราไล่เรียงให้คุณผู้ชมแล้วเนี่ยรจริงๆทุกจังหวัดก็มีการจัดงานเหมือนกันหมดนะคะยกตัวอย่างบ้านตัวเองนะจันทบุรีระยยองทุกที่จัดหมดนะคะเลือกไปพื้นที่ที่อยู่ใกล้เราก็ได้แล้วก็ไปก็ต้องช่วยกันอย่าง แรกเลยที่ต้องช่วยกันคือกระทงต้องมาจากวัสดุธรรมชาติ